อนนี้น้องแอนโทเนียโพซิลนะครับยังคงอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิขึ้นเวทีเปิดใจกับบรรดาแฟนๆนางงามแล้วนะครับคุณผู้ชมทันทีที่บินมาถึงเมืองไทยก็มีการเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้นะครับชุดไทยจักรีนะครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีแฟนคลับมารอต้อนรับน้องแอนโทเนียเป็นจำนวนมากนะครับรองชนะเลิศอันดับ1 Miss Universe ปี2023ชุดที่สวมใส่วันนี้ครับออกแบบโดยภูษาผ้าลายหยางครับแรงบันดาลใจจากชุดไทยจักรี1ในชุดไทยพระราชนิยม8แบบปักประดับด้วยงานหัตถศิลป์นะฮะน้องแอนโทเนียเปิดใจนะครับการกลับเมืองไทยครั้งนี้เธอทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างเต็มที่และสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับ Antonia Boyfield Thailand ขอบคุณมากทุกคนมากๆเลยนะคะแฟนคลับที่ดีมากๆที่แอนรักสุดๆขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาวันนี้ที่มารับแอนกลับมาบ้านแอนพร้อมที่จะกลับมาบ้านตั้งนานมากตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็มาเซเลบริตโมเมนต์นี้กับทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ I love you all so much แอนได้ยินเสียงกรี๊ดของทุกคนจากที่นี่ไปถึงเอลซัลวาดอร์เลยค่ะนี่โอ้โหกำลังใจไปไกลจริงๆพี่น้อยได้ยินเสียงกรี๊ดจากที่นี่ไปถึงเอลซัลวาดอร์ใช่ครับชุดที่น้องแอนสวมใส่วันนี้นะครับหลายคนให้ความสนใจมากๆนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นชุดไทยจักรีนะครับก็มีการปักประดับด้วยงานหัตถศิลป์ตามอย่างชุดไทยจักรีประดับปีกแมลงทับลายพุ่มเข้าบินใช้โทนสีเขียวน้ำไหลอันเป็นสีมงคลประจำวันอาทิตย์แล้วก็แสดงให้เห็นถึงความร่มเย็นเป็นการต้อนรับกลับสู่มาตุภูมิอันอุดมสมบูรณ์อย่างอบอุ่นส่วนของผ้านุ่งนะครับตัดมาจากผ้าลายหยางลายอารุโนไทยหมายถึงรุ่งอรุณแห่งความสุขพร้อมกับเครื่องประดับเพชรที่ให้ความสวยงามตามแบบชุดไทยพระราชนิยมก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าพอใส่มงกุฎไปนะเหมือนนางฟ้าเลยสวยมากนะสวยมากจริงๆนะครับก็นี่คือวินาทีที่โบกมือทักทายพูดคุยกับแฟนคลับในเบื้องต้นคุณแม่ของน้องแอนโทเนียก็มาต้อนรับนะครับเตรียมเมนูขนมจีนน้ำยาไก่โคราชแล้วก็น้ำพริกปลาทูหม้อใหญ่เลยครับบอกว่าลูกสาวอยากจะกิน2เมนูนี้มากๆหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจที่จุดนี้แล้วอย่างที่บอกกันไปเดี๋ยวจะต้องมีขบวนแห่นะครับไปตั้งต้นกันที่ท้องฟ้าจำลองแถวๆเอกมัยนั่งรถโรลส์รอยคันนี้ครับเปิดปทุมสีน้ำเงินป้ายทะเบียนงองูลอลิง12กรุงเทพมหานครออกเดินทางจากท้องฟ้าจำลองไปที่เส้นเอกมัยทองหล่อพร้อมพงแล้วก็มาจบที่อุทยานเบญจสิรินะฮะคุณผู้ชมครับตรงจุดนี้ก็เส้นสุขุมวิทเลยใช่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยเข้าใจว่าเดี๋ยวต้องออกจากสุวรรณภูมิก่อนอาจจะมาถึงช่วงประมาณสัก6โมงครึ่ง1ทุ่มเพราะฉะนั้นเส้นทางดังกล่าวรถอาจจะติดก่อนที่จะเข้าพักที่โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen Spa ครับใครที่อยากจะให้กำลังใจน้องแอนโทเนียก็ไปรอเจอกันได้เส้นสุขุมวิทนะครับครับชุดไทยสวยมากนี่เป็นตัวแทนของซอฟต์พาวเวอร์นะเพราะว่าวันที่ไปแข่งเนี่ยก็ใส่ชุดเป็นแรงบันดาลใจจากพระแม่ธรณีบีบมวยผมกลับมาใส่ชุดไทยจักรีแบบนี้หลังจากนี้นายกบอกแล้วเดี๋ยวจะดึงมาร่วมงานกับคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ด้วยใช่ครับ